ตำรวจทหารอาสารักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะยังคงตั้งจุดตรวจจุดสกัดอย่างที่ถนนสายสุกยางภายในเขตเมืองยะลาโดยเน้นตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยบุคคลเป้าหมายในคดีความมั่นคงรถยนต์รถจักรยานยนต์ต้องสงสัยรวมทั้งอาวุธปืนวัตถุระเบิดซึ่งคนร้ายอาจฉวยโอกาสซุกซ่อนในยานพาหนะเพื่อนําเข้ามาก่อเหตุในเขตย่านชุมชนการค้าหรือว่าจุดเสี่ยงในพื้นที่หลังจากพื้นที่ข้างเคียงคนร้ายได้ก่อเหตุความ ไม่สงบทั้งการรอบยิงรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ประชาชนรวมถึงเหตุความวุ่นวายในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยก็มีข้อสังการให้ทุกหน่วยในพื้นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะโดยเพ่งเลงการดูแลรักษาความปลอดภัยไปยังจุดที่มีประชาชนและสถานที่ราชการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนอกจากนี้ค่ะวันที่7สิงหาคมนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและคณะมีกําหนดการเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดยะลาด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ระดมกาําลัง เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่ด้วยค่ะ